ตอนนี้นะครับก็นั่งอยู่ในที่นั่งของ BC ของคาเช่แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิว BC กันนะครับว่า BC ของที่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยคือแบบที่นั่งมันกว้างมากๆขาแตะไม่ถึงนี่ขนาดแบบตัวก้นเหยียบลงมาแล้วนะสำหรับเมนูนะครับเป็นลันช์ก็มีแบบของกินเยอะแยะเลยนะครับจริงตอนนี้รู้สึกหัก1คะแนนนะครับต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำกันนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีปีใหม่2023นะครับปีนี้นะครับก็ขอให้เป็นปีที่รวยๆเฮงๆของทุกคนเลยนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะที่อยากจะอวยพรทุกคนนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีระบบเผาผลาญที่ดีกินอะไรแล้วก็ไม่อ้วนนะครับจะได้ไปกินตามนัดได้เรื่อยๆนะครับปีใหม่ที่ผ่านมานะครับมาแชร์กันหน่อยนะครับว่าไปไหนกันมาบ้างไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศไปตามกินคลิปนู้นคลิปนี้มาของช่องนัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรู้สึกอะไรยังไงบ้างเนี่ยมาคอมเมนต์กันหน่อยแล้วก็ชอบหรือไม่ชอบอะไรที่ผ่านมาเนี่ยก็มาบอกกันได้นะครับหรือว่าจะแบบ DM มาก็ได้นะแบบว่าเออไม่ชอบอะไรตรงนี้คือพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกข้อความนะครับอะไรที่แบบอยากให้นัดปรับปรุงอะไรเงี้ยจะได้เราจะได้เอาข้อเสียตัวเองเนี่ยมาพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะครับคนดูจะได้แบบว่ารักนัดมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับการเดินทางทริปแรกของปีเลยนะครับจุดนี้นัดก็ไปฮ่องกงนะครับกับเรื่องนะเปิดปีมาก็เดินทางแล้วปีนี้น่าต้องเป็นปีที่เดินทางเยอะแน่ๆเลยอย่างปีที่แล้วเนี่ยประเทศแบบเพิ่งเปิดเฉพาะไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ไปมาหมดแล้วเดี๋ยวต้นปีนี้ก็เราไปฮ่องกงก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเดือน4เนี่ยมีแผนไปนิวซีแลนด์นะครับแล้วเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีกไหมนะครับพยายามจะไปเดือนละครั้งเยอะไปไหมก็คิดว่า2เดือนครั้งน่าจะได้อยู่นะก็แบบไปตะลุยกินประเทศนู้นประเทศนี้นะครับจะได้ตามล่าของอร่อยๆเป็นลายแทงให้กับทุกคนเวลาแบบทุกคนไปต่างประเทศเนี่ยจะได้มีของกินนะครับสำหรับทริปนี้นะครับนัดเดินทางโดย Cathay Pacific นะครับเดี๋ยวจะไปรีวิว BC กันนะครับว่า BC ของที่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับด้วย Boeing A350-900 นะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครบิน BC เนี่ยลาวช์ที่เขาใช้ให้เข้าเนี่ยก็จะเป็น Air France Lounge นะครับอาหารเขาก็เบสิกนะก็มีแบบผัดหมี่มีขนมปังมีเบอร์เกอร์มีแบบไส้กรอกพันเบคอนนะฮะของกินเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้หิวมากเดี๋ยวขอโซยก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปกินบนเครื่องต่อนะฮะถึงเวลาบอร์ดดิ้งแล้วนะครับครับขอบคุณครับที่นั่งของเราแล้วนะครับ 18A นะฮะที่นั่งที่นี่จะเป็นแบบ1 2 1นะครับตอนนี้นะครับก็นั่งอยู่ในที่นั่งของ PC ของ Cathay แล้วนะครับคือไม่รู้ตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นมากคือรอบครั้งล่าสุดที่รีวิวตัวที่นั่งไปเนี่ยคือคลิปแรกเลยของช่องนภวิทย์นะครับเป็น First Class บินไปญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นครบรอบรู้สึก3ปีได้มั้งที่ได้มารีวิวเครื่องบินอีกทีนึงก็รู้สึกว่าแบบประทับใจกับbusiness class ของที่นี่นะฮะค่อนข้างกว้างใหญ่แล้วก็แบบเนี่ยมีความ private นะครับชอบไปตรงเนี้ยมีฮูดมันแบบว่าเราก็มองไม่เห็นใครเขาก็มองไม่เห็นเรา private มากคือแบบที่นั่งแบบกว้างมากๆเลยเดี๋ยวเริ่มรีวิวให้ดูเลยนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะฮะเนี่ยคือแบบที่นั่งมันกว้างมากๆขาแตะไม่ถึงนี่ขนาดแบบตัวก้นเหยียบลงมาแล้วนะถ้าเกิดว่าเราขยับลงมาอีกเนี่ยเห็นปะก็ยังไม่ถึงแบบกว้างจริงๆคิดว่าคนสูงแบบ180ก็ได้อ่ะ190ก็ได้กว้างมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นทีวีนี้ก็จะเป็นทีวีทัชสกรีนแต่ว่าตอนนี้เขา announcement อยู่ก็ยังไม่สามารถกดอะไรได้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้มันสามารถปรับขึ้นลงได้อ่ะถ้าลงมันก็จะแบบสบายๆหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากอ่านหนังสืออยากมีพนักพิงก็ปรับมันขึ้นมาปึ๊บแบบนี้ครับตรงนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับก็คือปรับระดับได้ตามใจชอบเลยปึ๊บนี่ครับอ่ะมาแล้วเนี่ยเป็นทัชสกรีนมีหนังให้เลือกมากมายแล้วก็เร็วไม่อืดไม่ช้าโอเคเก็บก่อนปุ๊บ
เคฝั่งนี้จะเป็นหูฟังนะครับก่อนหูฟังคือจะมีกระจกเอาไว้ให้แต่งหน้าได้นะครับเพื่อดูอะไรเป็นหูฟังแบบ noise cancellation นะครับข้างในก็จะเป็นที่ชาร์จแบตแบบ USB แล้วก็เป็นแบบธรรมดาส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะฮะแล้วก็จะเป็นที่ปรับเอนที่ปรับหน้าหลังของเบาะแล้วก็ปรับขาขึ้นมาก็สามารถปรับเป็นแบบนอนราบได้กดปุ่มเดียวมันก็ไปของมันเองอาจจะช้าๆหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้ช้ามากดูดิกว้างมากเครื่องจะขึ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขอปรับเป็นนั่งก่อนเดี๋ยวรีวิวต่อนะครับนี่แล้วก็จะได้ผ้าห่มมา1ผืนใหญ่ๆนะแต่ตอนนี้แอบร้อนอะ Cheers to 2023นะครับไหนเราดูเมนูซิว่ามีอะไรทานบ้างสำหรับเมนูนะครับเป็นลันช์ก็จะเป็นไทยซีฟู้ดแอนด์กลาสนูโดลเมนก็จะมีให้เลือกพ็อกเบอร์รี่ไทยบีฟแล้วก็กุ้งนะฮะแล้วก็ไอศกรีมฮักเกนดัสก็จะมีเครื่องดื่มแบบพวกค็อกเทลชาอะไรอย่างเงี้ยเบียร์ตอนนี้ได้อาหารแล้วนะครับที่สั่งไปนะครับเป็นแกงเนื้อไม่แน่ใจว่าเป็นมัสมั่นหรือว่าน่าจะเป็นแกงมัสมั่นนะฮะแล้วก็แบบมีขนมปังมีแอปเปิลไทเซอร์เป็นแบบอะไรอะยำวุ้นเส้นนะฮะโอเคมาลองชิมดูโอเคจริงตอนนี้รู้สึกหัก1คะแนนนะครับเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้มีเป็นน้ำเปล่าที่เป็นขวดๆมาให้นะครับจริงๆด้วย BC ของสายการบินทั่วๆไปควรจะมีแบบเป็นน้ำไม่ว่าแบบสักขวด2ขวดอะไรเงี้ยจะได้ดื่มกินเนาะรสชาติโดยรวมก็โอเคไม่ได้แบบว้าวแต่ก็ไม่ได้แย่ของหวานมาแล้วนะคะเป็นไอศกรีมฮาเกนดัส what flavor we have the Belgian chocolate vanilla or strawberry this one yes. thank you โอเคเราเลือกรสช็อกโกแลตมานะครับแบบเป็นแบบไอศเลยแข็งมาแบบแข็งกำลังโอเคนะฮะไม่แข็งจนแบบไม่สามารถตักได้แต่ก็ไม่นิ่มจนเกินไปต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำกันนะครับก็ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากไซส์ปกตินะครับก็จะมีพวกแฮนด์ครีมบอดี้โลชั่นแฮนด์เจลต่างๆโอเคนะครับห้องน้ำเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ถ่ายให้ทุกคนดูเนี่ยเนื่องจากว่ามันอาจจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการบินสักสายการบินหนึ่งนะครับว่าจะบินอะไรดีก็หลายคนก็มีปัจจัยในที่แตกต่างกันเรื่องที่นั่งเรื่องอาหารเรื่องทีวีเรื่องห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หวังว่าอันนี้ก็จะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าตัวเมืองแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีวิวให้ฟังว่าตม.อะไรเงี้ยเขามีถามอะไรบ้างไหมนะครับจนถึงการเดินทางเข้าเมืองเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ฮ่องกงนะครับ
ตอนนี้นัทก็เช็คอินที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่นัทลงเครื่องมาเนี่ยเข้ามาที่โรงแรมคือง่ายดายมากเขาไม่ตรวจอะไรเลยไม่ต้องตรวจเอกสารไม่ตรวจอะไรทั้งสิ้นครับก็คือเข้ามาได้เลยแล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องรอแบบ2วันแล้วอะไรอย่างนี้เขายกเลิกกฎอันนั้นแล้วก็ยกเลิกตรวจโควิดอะไรอย่างนี้แล้วด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาในที่พับลิกนะครับซึ่งค่อนข้างเร็วนะลงเครื่องมาตม.ก็ไม่ถามอะไรเลยแค่ดูพาสปอร์ตเช็คหน้าตรงโอเคให้ผ่านนะครับแล้วก็นั่งรถไฟเข้ามานะใช้ Express Train นะครับมาลงว่านฉายนะครับก็โรงแรมเพนพังเนี่ยก็คือ iClub ว่านฉายก็ห้องก็โอเคนะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็ไม่ได้เล็กก็ไซส์ห้องแบบพอดีเลยอะนะฮะก็คลิปฮ่องกงนี้นะครับจะมีทั้งหมด4 EP นะครับก็รอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับบอกใบ้เลยก็จะมีสตรีทฟู้ดแล้วก็มีติ่มซำมีขนมหวานนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเย็นนี้น่าจะไปหาอะไรกินอร่อยๆกันตอนนี้เบลอมากเพราะเมื่อคืนนอนน้อยเดี๋ยวเย็นนี้จะไปหาของกินอร่อยๆแล้วก็จะเริ่มถ่ายคลิปจริงๆพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับกดซับให้ด้วยนะกดซับด้วยนะครับ